กันสักหน่อยถ้าพูดถึงราชาแห่งผลไม้คุณผู้ชมคงนึกถึงทุเรียนหลายคนชอบทุเรียนนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะคะยิ่งช่วงนี้ทุเรียนในบ้านเราเนี่ยเฉลี่ยกิโลกรัมละ100ถึง120บาทถือว่าราคาไม่แพงเลยคนจีนนี่ชอบนักชอบหนาเลยคุณผู้ชมคะสั่งซื้อกันโอ้โหจนไม่พอถ้าไปที่จังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชมคะพอทุเรียนเยอะแล้วขายดีแล้วเนี่ยขยะซึ่งเป็นเปลือกทุเรียนกองเป็นภูเขาเลยนะคะเขาก็นำมาย่อยสลายให้กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ไปดูกันค่ะเชียงใหม่เจ้าช่วงนี้เรียกได้ว่าเป็นนาทีทองของนักท่องเที่ยวชาวจีนเพราะว่าราคาทุเรียนในบ้านเราผลไม้ยอดนิยมมีราคาถูกนะคะทำให้นักท่องเที่ยวชาวจีนหลั่งไหลไปต่อแถวซื้อกันเลยถึงที่แผงขายในตลาดเมืองเชียงใหม่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะนี่ซื้อแล้วก็ชิมกันไปเลยตรงนั้นแหละนะคะราคาทุเรียนเฉลี่ยกิโลกรัมละ100ถึง120บาทเท่านั้นนะถือว่าเป็นราคาที่ไม่แพงเลยทำให้ขายดิบขายดีโอ้โหจนหมดร้านเกือบทุกวันเลยนะแต่ละวันแผงขายทุเรียนย่านตลาดเมืองใหม่ขายทุเรียนให้นักท่องเที่ยวชาวจีนรวมกันแล้วนะคุณผู้ชมวันละหลายพันลูกโอ้โหนั่นไงแน่นอนว่าเมื่อทุเรียนขายดิบขายดีแบบนี้นะขยะเปลือกทุเรียนเนี่ยคุณผู้ชมที่เห็นอยู่แต่ละวันนี้รถขยะเทศบาลนครเชียงใหม่ก็จะไปจัดเก็บเฉพาะเปลือกทุเรียนนะวันละ2เที่ยวหรือประมาณวันละ2ถึง4ตันเลยหรือถ้าคิดเป็นเดือนก็เดือนละกว่า100ตันน่ะนำไปกองไว้จนสูงเป็นภูเขาเลยนะคะที่ศูนย์เรียนรู้ทำปุ๋ยและเกษตรอินทรีย์เทศบาลนครเชียงใหม่ภายในสวนหลวงล้านนารอแก้วนั่นเองคุณผู้ชมโดยเปลือกทุเรียนทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกตากไว้กลางแดดให้เปลือกมันแห้งก่อนนะก่อนนำไปย่อยสลายทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์กันต่อแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนแล้วก็พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากขยะนั่นเองค่ะนับว่าเป็นการพลิกวิกฤตเพื่อสร้างโอกาสให้กับพี่น้องเกษตรกรได้เป็นอย่างดีเลยนะคะไอเดียเจ๋งปิ๊งปังเก๋ไก่แบบนี้โอ้โหรายการทีมเอ็นทั่วไทยของเราก็ต้องสนับสนุนให้สุดๆไปเลยล่ะค่ะใครเห็นทุเรียนแล้วเดี๋ยวต้องไปซื้อทุเรียนกันมาทานด้วยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเห็นแล้วอดใจไม่ได้นะคะชอบทุเรียน